มีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับกรุงเทพมหานครเสนอรายการกรุงเทพมหานครแห่งความสุขสวัสดีครับกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกถึง4ปีซ้อนจากผลการสำรวจจากนิตยสาร Travel and Leisure ซึ่งเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้กรุงเทพมหานครจึงพร้อมขับเคลื่อนเพื่อรักษาตำแหน่งนี้ไว้ไปติดตามรายละเอียดกันครับนับเป็นความภาคภูมิใจของคนกรุงเทพที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกถึง4ปีซ้อนจากผลการลงคะแนนของนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านการสำรวจจากนิตยสาร Travel and Leisure หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอบคุณประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกเป็นปีที่4และเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียซึ่งถือเป็นเรื่องยากในการรักษาตำแหน่งโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพเพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่นักท่องเที่ยวได้สะท้อนผ่านเว็บไซต์เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขรวมถึงพัฒนาให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งเร่งติดตั้งป้ายภาษาอังกฤษในสถานที่สำคัญต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพครับนิตยสาร Travel and Leisure ซึ่งเป็นนิตยสารการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉบับนึงนะครับได้ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4ดังนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครน่าจะรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนตลอดจนพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจกับกรุงเทพมหานครในการที่จะรักษามาตรฐานของการท่องเที่ยวในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมาจนเป็นที่สำเร็จนะครับการร่วมมือกันของประชาชนและทุกภาคส่วนจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกต่อไปอีกซึ่งกรุงเทพมหานครมีการดำเนินโครงการต่างๆมากมายเราไปติดตามอีกหนึ่งความคืบหน้าโครงการดีๆกันครับวันนี้สุขใจขอเสนอโครงการดีๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครตามนโยบายมหานครแห่งความสุขของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือการปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามโดยเฉพาะเสาไฟฟ้าที่มีสายระยงระยางซึ่งอาจบดบังทัศนียภาพความสวยงามของเมืองบางครั้งอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือพาดผ่านบ้านเรือนต้นไม้ใหญ่เป็นอันตรายได้ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามกรุงเทพมหานครจึงดำเนินโครงการนำสายสาธารณูปโภคลงดินโครงการนำสายสาธารณูปโภคลงดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหนึ่งในนโยบายมหานครแห่งความสุขของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการจะปรับปรุงทัศนียภาพในกรุงเทพให้สวยงามและเพิ่มความปลอดภัยให้กับชาวกรุงเทพซึ่งขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในหลายพื้นที่ได้แก่ถนนหน้าพระลานถนนข้าวสารและถนนสนามชัยนอกจากนี้ยังมีโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั่วกรุงเทพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดพื้นที่จุดเสี่ยงต่ออาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองในครั้งนี้เป็นการสร้างระเบียบวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนกรุงเทพได้ปฏิบัติตามและคืนความสง่างามให้กับเมืองหลวงของเรารวมถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาสัมผัสความสวยงามของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับที่สำคัญยังเป็นการร่วมกันสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกต่อไปอีกนานเท่านานครับดีมากเลยค่ะถ้าไม่มีสายไฟนะคงจะสวยกว่านี้ประเทศไทยแล้วก็ดีนะคะมันจะได้แบบสบายตาดีแล้วก็ดูสะอาดขึ้นค่ะกรุงเทพมหานครมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตรและอัธยาศัยไมตรีอันดีงามรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้มาเยือนเป็นสิ่งสำคัญของเจ้าบ้านที่ดีครับสวัสดีครับร่วมสร้างมหานครแห่งความสุขกับกรุงเทพมหานครร่วมกันรักกรุงเทพร่วมสร้าง